2. อันทภูตชาดกว่าด้วยการไว้ใจภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดพระราชาโพธิสัตว์ตรัสกับพราหมณ์ปุโรหิตถึงหญิงผู้ปรารถนาชายคนเดียวไม่มีว่า62พราหมณ์ไม่รู้อุบายที่ภรรยาใช้ผ้าผูกหน้าแล้วใช้ให้ดีดพินอยู่ภรรยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ยังทำได้เช่นนี้ใครจะพึงไว้ใจในภรรยาเหล่านั้นได้อันทภูตชาดกที่2จบ